วันนี้พวกเรานะครับจะพาทุกคนไปสัมผัสกับประสบการณ์ AI กันนะครับในงานวันนี้ไปกันอันนี้มันเหมือนแบบเปิดยุคใหม่แล้วจริงๆนะครับ Galaxy AI is here the new generation of phone ไม่เคยมีแบรนด์ไหนที่ทำได้ขนาดนี้เลยนะครับกดอะไรกันบ้างเนี่ยรูปเนี้ยกดอะไรกันหรือเปล่า ถ่ายอะไรกันแบบไกลขนาดนี้อุ้ยแนบชิดอิงแอบปุ๊บปั๊บใช่ป่ะเอียงปุ๊บตรงปั๊บใครบ่นใครบ่นใครบ่นคนแถวนี้คนแถวนี้ generative edit ปุ๊บสวยว้าว Galaxy AI ครับตอนนี้พวกเราก็อยู่กันที่ Central World นะครับเตรียมตัวเข้างาน Galaxy AI is here ครับผมงานนี้ครับเป็นงานเปิดตัวเรียกว่า AI Phone รุ่นใหม่เลยนะครับผมที่เป็นกระแสในตอนนี้นะครับเป็น Samsung Galaxy S24 Series นะครับผมวันนี้พวกเรานะครับจะพาทุกคนไปสัมผัสกับประสบการณ์ AI กันนะครับในงานวันนี้ไปกันไปวาร์ปกันล้ำมากหมดยังวันนี้อากาศหนาวมากปีวันนี้คนอื่นเขาแบบชุดระยิบระยับกันผมใส่ยังไงบอกก็ไม่ได้ว่าอะไรคันลุกวันนี้คันเป็นการทำตัวเลยดิเนี่ยรอช่างภาพมาถ่ายรูปวันนี้เป็นไลติ้งไม่ได้นะศิลปินแต่งตัวขนาดนี้มายืนแท้ปวดหลังยืนอย่างนี้จริงใช่เออปวดหลังก็ปวดหลังร้อนไหมครับชุดไฟสว่างไม่หน้าใสมากเลยตอนน่าจะไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้ดีมากเลยอ่ะจริงเหรออาจจะบอดแล้วตอนนี้เมื่อยแล้วอ่ะจริงปะถ่ายเสร็จยังไงรู้สึกร้อนๆปะระวังมีดวงอาทิตย์อยู่ใกล้นะฟ้าวก็อยู่ในงาน Galaxy AI is here นะครับผมก็โอ้โหตรงนี้นะครับจะเป็นบูธที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่อลังการมากนะครับผมคือไม่ได้มีแค่โซนตรงนี้นะข้างหลังประตูนี้มีอีกนะครับผมหลังประตูนี้มีอีกครับคือเรียกได้ว่า Samsung เขาจัดเต็มจริงๆนะครับเต็มมุมนี่นะครับผมเราก็ได้มาแล้วครับตัวที่ edit มาแล้วนะครับผมตัวนี้เลยนะฮะก็คือเรียกว่าขอบเต็มหมดเลยคือไม่อยากจะบอกนะว่าคือพี่ก้องนะคือได้ลองมาก่อนแล้วที่ปารีสแล้วแบบว่าทุกฟีเจอร์พี่แกจัดเต็มจริงๆอยู่กันมาตั้งแต่โน้ต8อันนี้จะบอกว่า Galaxy S24 Ultra นะครับก็คือผมอ่ะเพิ่งมีโอกาสได้ไปทดลองใช้แบบที่ปารีสมาทั้งทริปเลยแล้วซึ่งเราเพิ่งเดินทางกลับมาจะบอกว่ามันเป็นการว้าวแบบว้าวซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะว่าเทสทุกอย่างเทสแบบจริงๆเลยเห็นเขาคุยกันมามากมายว่าโอ้โหเจเนอเรทีฟอีดิทมันเจ๋งขนาดนั้นไอ้ทรานสเลเตอร์มันเจ๋งขนาดนี้แบบไม่เชื่ออันนี้มันเหมือนแบบเปิดยุคใหม่แล้วจริงๆนะครับ Galaxy AI is here the new generation of phone นะครับก็ฝากกันไปด้วยเดี๋ยววันนี้ผมแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับจะพาไปเจาะกันแบบลึกๆไปเลยว่าตัว Galaxy S24 ของตัวเนี้ยมันเจ๋งแค่ไหนตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในงานแล้วนะครับผมที่
เรียกว่าจะเปิดตัวแบบว่าเต็มๆแล้วที่เมืองไทยจุดเด่นแล้วก็ AI นะครับอ่านชื่อป้าย Galaxy AI is here นะครับเดี๋ยวเรามารอดูว่าโฉมจริงจะเป็นยังไงฟีเจอร์เนี่ยเขาบอกว่าพูดปุ๊บแปลปั๊บฟีเจอร์นี่คือฟีเจอร์อะไรครับฟีเจอร์อินเทอร์พรีเตอร์ค่ะเออใช่ก็ช่วยเราแปลเรียงคำพูดแบบนึงนะครับปลายสายได้ยินอีกเสียงนึงเลยอีกภาษานึงเลยคุยโทรศัพท์กันแบบสดๆเลยนะครับใช้นิ้วมันไม่สะดวกใช่ไหมครับใช้เอสเอ็นเนี่ยนะครับวงนี้นะครับเอาละครับก็เราเห็นกันไปแล้วนะครับผมกับตัวฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับผมเป็นไงบ้างน้องๆชอบตัวไหนกันบ้างผมชอบไลฟ์ทรานสเลทครับใช่เพราะว่าผมมีเพื่อนต่างชาติเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเขามาเที่ยวก็ไม่ค่อยเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามีฟีเจอร์นี้รับรองสบายแน่นอนครับก็ซันบอสนะครับชอบ Generative Edit มากเพราะว่าฝีมือการถ่ายรูปเราเนี่ยเรียกได้ว่าเข้าขั้นห่วยเลยครับจะมีเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ช่วยให้รูปเราออกมาสวยขึ้นดีขึ้นนะครับผมผมก็ generative edit เหมือนกันเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนแบบว่าจังหวะไม่ค่อยดีอยู่แล้วแล้วบางทีแบบว่ารูปเราเวลาถ่ายอะเอียงเอ่ยอะไรเอ่ยติดคนเอ่ยอะไรเงี้ยฟีเจอร์นี้ก็สามารถช่วยเราได้ในการแบบลบสิ่งกีดขวางและสิ่งต่างๆที่เราไม่พึงประสงค์ออกไปได้ครับผมก็คือจะบอกว่ามันน่าสนใจทุกฟีเจอร์เลยเนาะเขาเรียกว่าน้องปุ๊บปั๊บใช่ป่ะเอียงปุ๊บตรงปั๊บอะไรเงี้ยก็คือที่ผมชอบสุดนั่นจะเป็น circle to search อันนี้สะดวกสบายในการแบบค้นหาสิ่งที่เราต้องการแค่เราวงสิ่งของในรูปภาพมันก็เสิร์ชให้เราแล้วคือชอบมากไปเลยจะไปติดตามกันนะครับข้างในว่าของจริงๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงมีสีอะไรบ้างนะครับไปกันครับตอนนี้นะครับพวกเราก็กำลังจะเข้าตู้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าฟังก์ชันมันเป็นยังไงกันแน่ดูการไลฟ์ทรานสเลชันนะครับใช่โทรสดๆโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองโทรกันนะฮะอันนี้สเปนโอเคเราจะโทรไปที่สเปนนะตอนนี้ใช่ครับเป็นตู้ข้างๆนี่แหละเปิดสปีกเกอร์ฉลาดนี่คอยซิสสวัสดีครับสบายดีชื่ออะไรครับผมฉันชื่อเบลิซ่าและคุณผมชื่อแซมคืออันนี้มันมีเท็กซ์ให้ด้วยแล้วแบบไม่คิดว่าการที่คุยกันแล้วมันจะมีเท็กซ์ได้อะผมมารู้สึกว่านี้คือเป็นเจ๋งมากๆของมากๆนะเพราะว่าไม่เคยมีแบรนด์ไหนที่ทำได้ขนาดนี้เลยนะครับวันนี้เจ้า Galaxy S24 เนี่ยทำให้เราเซอร์ไพรส์มากนะครับกับ Live Translation เนาะเป็น AI ตัวใหม่ของ Galaxy นะครับไปที่สเปนป่ะใช่ไปสเปนมาเป็นไงบ้างได้ยินภาษาแบบเยอะมากเมื่อกี้คือเรียกว่าถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวคราวนี้ไม่กลัวละใช่พี่ใช่คือตอนแรกผมกลัวว่าเขาเรียกว่าอะไรจะแปลไม่ตรงกับที่เราพูดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอกดออกมาปุ๊บตรงทุกคำเป๊ะเลยเหรอเป๊ะทุกคำให้ด้วยมีเทคคือดูด้วยว่าเราคือชัวร์แน่ชัวร์แน่ฟังไม่รู้เรื่องอ่านเอาถือว่าสุดยอดมากฟีเจอร์นี้นะคราวนี้คือไปสเปนไปเกาหลีสบายแล้วไม่ต้องไปได้คนเขาบอกมี13ภาษาทุกคนภาษานี่คือชอบไปเกาหลีมากแต่ไม่เคยคุยกับภาษาเกาหลีเลยไม่เป็นไรพี่ฟีเจอร์นี้เท่านั้นแหละจบเลยจะกลายเป็นโอป้าแม็กแล้วตอนนี้เดอคือตอนแรกผมคิดว่ามันจะเป็นแบบแอปอะไรที่เราต้องโหลดขึ้นมาอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแต่จริงๆมันคืออินพุตเข้าไปในซอฟต์แวร์ของเครื่องเลยอยู่กับเครื่องอยู่แล้วใช่สมมติเรารับใช่มั้ยปึ๊บ call assist live translation โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ฟีเจอร์นี้ไปพร้อมกันลุยกันเลยครับไปลองดูสวัสดีครับสวัสดีคุณชื่ออะไรครับคุณเควินคุณมาจากประเทศอะไรครับฮ่องกงครับ
โอ้เป็นไงครับลองดูยังผมไปลองภาษาสเปนมาแล้วเป็นไงบ้างดีมากดีมากดีใช้งานง่ายมากอันนี้แก๊งภาษาอังกฤษของแก๊งภาษาสเปนอ๋อเป็นไงอุ้ยแปลตรงนะจริงเหรอพี่อ่ะรู้สึกว่าตรงปะตรง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 มากคือพูดนิดเดียวโทรศัพท์มันจับแล้วใช่ใช่ต้องตั้งใจพูดแล้วก็ตั้งใจฟังใช่ชอบไหมชอบไหมฟีเจอร์นี้ชอบนะชอบนะคือถ้าต้องคุยงานคุยหรือคุยกับเพื่อนที่แบบว่าต่างประเทศอะไรเงี้ยคือคิดว่าน่าจะได้ใช้คุ้มเลยแล้วใช้ได้จริงแน่นอนก็เราอาจจะแบบว่าฟังอันนึงปุ๊บกด Google Translate อันนึงอะไรเงี้ยใช่ไหมมันช้าใช่อันนี้คือแปลให้เสร็จสับได้เลยสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเนาะพูดปุ๊บแปลปั๊บพูดปุ๊บแปลปั๊บจริงๆน้องปุ๊บปั๊บเดี๋ยวทีนี้จำก็จะไปอีก13ประเทศเพราะมันมีอีก13ภาษาเดี๋ยวจะไปลองใช้อีก13ประเทศใช่มั้ยโอ้ยพี่เอา2ประเทศได้แล้วตอนนี้โอเคครับงั้นเดี๋ยวไปดูเครื่องกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันนะครับรู้สึกว่าเครื่องเนี่ยมีความเป็นเหลี่ยมเป็นมุมมากขึ้นจะเป็นขอบมนนี่จะให้ดูอันนี้เป็น24พัดนะครับนี่สวยมากสีม่วงชอบมากมี24อัลตร้าใหญ่ใหญ่ใหญ่แล้วก็รู้สึกว่าเรื่องกล้องเขาก็ทำได้ดีเหมือนเดิมคนที่มีประสบการณ์การใช้ Galaxy S24 มากที่สุดคือคนนี้โหกดอะไรกันบ้างเนี่ยรูปเนี้ยกดอะไรกันหรือเปล่า ถ่ายอะไรกันแบบไกลขนาดนี้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าวันหนึ่งคุณทะเลาะกับแฟนหรือทะเลาะกับคนข้างกายแล้วเขาไม่ยอมถ่ายรูปข้างคุณแบบหวานชื่นแบบเดิมรบกวนดูตรงนี้ฮะกดรูปเขาค้างไว้อย่าบอกนะอุ้ยแนบชิดอิงแอบอุ้ยได้ขนาดนี้เลยเหรอใช่เหรอหรือถ้าวันใดมีรูปที่ถ่ายคู่กันแล้ววันนี้ฉันงอนฉันไม่อยากอยู่ด้วยแต่ฉันต้องลงไอจีก็แยกมันได้อยู่คนละฝั่งของภาพไปเลยนี่มาแล้วบีฟอร์ห่างไกลไกลแสนไกลแนบชิดอิงแอบไกลแสนไกลแนบชิดอิงแอบเป็นยังไงต่อไปไม่อยากถ่ายคู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยถ่ายแยกเดี๋ยวจัดการเองได้นะครับสำหรับสายคัสตอมนะครับน่ารักน่ารักคลิปสูตรคลิปสูตรลองโชว์มีแค่ตกแต่งอย่างลองโชว์นะเพื่อนผมถือไม้ให้ดูนี่นะดูลายให้ดูลายก่อนอันนี้นี่หน้าจอแบล็คกราวนี่เราใส่คลิปสูตรเข้าไปอย่างนี้ลายไดโนเสาร์ไดโนเสาร์นะปึ๊บนี่ไงวอลเปเปอร์เป็นฟีเจอร์ที่น่ารักมากนะทุกคนก็เป็นฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆนะครับที่สามารถซื้อเพิ่มเติมไปใส่กันได้รู้สึกว่ามันเป็นการยกขึ้นไปอีกระดับนึงเพราะว่าช่วงหลังมาเนี่ยทุกคนพยายามที่จะเน้นไปในเรื่องของกล้องเรื่องของตัวเครื่องทำยังไงให้แบบว้าวว้าวมันรู้สึกว่าแบบมันแตกต่างแต่ตอนนี้มันเหมือนข้ามไปอีกขั้นโดยพัฒนาการซอฟต์แวร์ไปเลยใช่คือการที่ AI เข้ามาในปีนี้ครับผมก็ถือว่ามันจะขยายความสามารถของโทรศัพท์เครื่องนึงนั้นเนี่ยได้อีกหลายอย่างเลยอยากจะให้มองคนที่คิดฟังก์ชันอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในเครื่องนี้เลยจริงๆเพราะว่ามันเหมือนแบบคิดมาให้ยูเซอร์เลยจริงๆคือ real user experience เลยมันทำให้ชีวิตการใช้งานของเราอ่ะมันง่ายขึ้นจริงๆซึ่งเหมือนคำที่เขาโปรโมทเลยคือมันเหมือนก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของสมาร์ทโฟนจริงเพราะว่าเหมือนเตยติดตามพวกนี้มานานใช่ไหมก็รู้สึกว่ามันจะเป็นยุคที่ผ่านมา 4-5 ปีที่ผ่านมามันก็เหมือนแข่งเรื่องตัวเลขสเปคนี่หรือสแปนขึ้นแรงขึ้นสปีดแรงขึ้นกล้องความละเอียดเพิ่มขึ้นนู่นนั่นอะไรเงี้ยซูมได้กี่เท่ากี่เท่าจนมันแบบมันเริ่มเขาเรียกว่ามันเริ่มสร้างเขาเรียกความแตกต่างในการใช้งานของพวกไม่ค่อยได้แล้วหมายถึงว่าออกใหม่มันก็เริ่มแบบไม่ได้มีความก้าวกระโดดในการความสุขในการใช้งานแต่ AI มันเหมือนเป็นก้าวนึงเลยมันแบบมันคือการแบบเขาเรียกปฏิวัติการใช้งานคือมันจะเหมือนมันช่วยเขาเรียกอะไรทำลายข้อจำกัดในการใช้งานจริงของเราในอย่างด้วยตัว interpreter มันทำให้กำแพงทางด้านภาษามันทลายหายไปหมดเลยเนเน่เองก็สามารถคอมมิวนิเคชั่นกับแฟนคลับไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศไหนไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนก็ไม่ต้องห่วงอีกแล้วนะครับไม่ต้องมีล่ามละก็พูดได้ตรงใจเลยไม่ต้องคิดเยอะเลยใช้ภาษาเราไปเลยใช่แล้วก็แฟนคลับก็สามารถ express ความในใจของเราได้ด้วยมันทำให้แบบความใกล้ชิดกันระหว่างศิลปินกับแฟนคลับก็มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยนะครับครับก็คือเราเป็นนักสะสมอยู่แล้วล่ะหลายๆคนรู้ว่ามาริโอสะสมทั้งของเล่นรถเก่าแล้วตอนนี้รถก็คือแตกลายไปจนถึงรถใหม่แล้วตอนนี้เอาหมดเลยทั้งของใหม่ของเก่าครับเมื่อกี้มันทำให้เราเหมือนแบบมันหาของชิ้นเด็ดที่เราอยากได้ง่ายขึ้นง่ายมากครับอย่างผมใช้ฟีเจอร์ Circle to Search นะครับพี่ก้องก็สามารถที่จะแบบเซิร์ชหารถที่เราแบบเพราะบางอันเราแบบไม่ทันไม่รู้ว่ารุ่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ทันเกิดไม่ทันใช่แล้วบางทีในหน้าฟีดเรามันสนใจก็ขึ้นมาใช่แล้วมันก็หายากบางทีก็แบบ
เสิร์ชยังไงก็หาไม่เจอก็มีฟีเจอร์นี้ช่วยโอได้มากเรามาอยู่กับขาประจำอีกแล้วขาประจำของ Samsung Galaxy นั่นเองนะครับเปิดตัวรุ่นใหม่กี่ครั้งก็ต้องเจอคุณพลอยหอได้ยินคำว่า Galaxy AI ครั้งแรกนึกถึงอะไรข้างหลังอะไรด้วยอย่างแรกเลยนะเอาแล้ว AI มันทำให้ฉันดูโง่อีกแล้วคือคิดแค่นั้นเลยว่า AI มันฉลาดถึงกระทั่งเราไม่ต้องทำอะไรแล้วฉันจะต้องขี้เกียจอีกแล้วสินะคือมาคิดแค่นั้นเลยอ่ะแต่ฉันจะต้องสบายแต่ฉันจะต้องสบายแน่นอนความขี้เกียจอันนั้นหรือความที่เราบ่นน่ะต่างๆอ่ะมันทำให้เราสบายและใช้ชีวิตง่ายขึ้นที่สำหรับพลอยนะพลอยรู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตเราอ่ะมันเร่งรีบเหมือนกันอะไรที่มันสามารถทำให้เราอ่ะย่อใช้เวลาได้น้อยที่สุดแล้วไปทำอย่างอื่นอ่ะมันช่วยได้เยอะซึ่งตัวนี้ตอบโจทย์มากเรามาอยู่กับคนคุณหน้าคุณตากันอีกแล้วนะคะคุณชอนโพเอมนั่นเองวันนี้เราจะมาขึ้นยานไปกับโพเอมด้วยกันนะครับอยากถามชอนว่าตอนได้ยินคำว่า Galaxy AI ครั้งแรกอ่ะคาดหวังอะไรเรื่องกล้องน่าจะต้องเป็นเรื่องแน่ๆเลยกล้องถ่ายรูปต้องง่ายขึ้นต้องดีขึ้นเราชัดขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วตัว Samsung เองอ่ะทุกๆครั้งทุกปีเนาะรุ่นใหม่ก็คือดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นจนแบบไม่รู้จะไปหยุดตรงไหนแล้วใช่แต่ทีเนี้ยรอบเนี้ย Galaxy AIได้ลองเล่นหรือยังยังไม่ได้ลองผมอยากให้คุณลองเล่นมากมันดีมากใช่ไหมผมว่ามันจะไปช่วยในการใช้ชีวิตประจำวันของคุณเลยจริงๆเจอกับขาประจำซัมซุงกันอีกแล้วนะคะขาประจำทุกปีปีที่แล้วยังคับใครคับคาว่าเพิ่งผ่านไปเองเลยเนาะต้องเรายังนั่งเมาเออยังนั่งเมากันอยู่เลยโอเคถามง่ายๆเลยพอได้ยินคำว่า Galaxy AI ครั้งแรกอะรู้สึกยังไงรู้สึกปัญญาประดิษฐ์รู้สึกฉลาดสุดๆใช่ก็รู้สึกว่าปกติทุกคนอย่างที่บอกคนใช้คำว่าสมาร์ทโฟนเยอะแต่พอ AI มันรู้สึกว่าฉลาดล้ำขึ้นไปมากกว่านั้นแล้วมีความคาดหวังอะไรไหมตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าคือจริงๆ Samsung อ่ะมันมากับกล้องที่ดีมากอยู่แล้วแล้วเราก็ชอบตั้งคำถามว่าเฮ้ยเวลารุ่นถัดไปอ่ะกล้องมันจะไปเหนือกว่านี้ยังไงใช่คือไปเหนือกว่าจริงๆพอเราอยู่กันมาหลายรุ่นปุ๊บอ่ะกล้องมันดีขึ้นเรื่อยๆซูมมากขึ้นเรื่อยๆไม่รู้จะไปหยุดที่ไหนใช่แล้วก็ชัดขึ้นเรื่อยๆก็มาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่มันใช้ชีวิตประจำวันจริงๆพี่กล้องแล้วได้ลองเล่นยังชอบอะไรที่สุดก็ต้องยอมรับว่าก็ใช้กล้องเยอะสุดเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบ generative แบบ edit ให้มันรู้สึกว่าไอ้พวกเอียงคือก้อยชอบที่พี่เตทำมากเลยพี่ก็รู้ใช่เพราะไม่เพราะพี่รู้ว่าก้อยเป็นคนที่ชอบถ่ายติดคนในที่ที่มันเป็นแลนด์มาร์กอ่ะมันยากมากเลยนะที่มันจะไม่ติดคนสองคือมันยากมากด้วยที่เราจะถ่ายรูปได้ถูกใจทุกคนมันก็จะมีติดเบี้ยวติดอะไรบ้างก้อยชอบโดนว่าเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าเนี่ยมันตอบโจทย์จริงใครบ่นคนแถวนี้ฮะคนแถวนี้เจเนอเรทีฟอิดิทปุ๊บสวยกว่าโอเคโอเคโอเคก็ได้ต้องยอมเขาอะนะต้องยอมนะต่อแอปเปิ้ลใกล้ๆที่มีนะก็คือกดตรงตัวปีทางไว้นะครับไหนดูเรากำลังเราก็ได้เห็นใช่ไหมฮะอุ้ยได้แล้วได้แล้วอุ้ยเล่นกดลงมาอันนี้มันเป็นการตุ้มมากไม่ใช่เนาะแต่ว่ามันทำได้เหมือนกันทำได้เลยนะถ้าจะตุ้มอะไหนมีฟอร์มต้องหูแล้วผมก็ดีใจที่ได้แนะนำGalaxy AI ให้กับทุกคนได้รู้จักครับผมแล้วผมก็จริงๆวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับที่ได้มา Galaxy AI ESR นะครับผมก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้มาแชร์ทุกคนนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่เตยตะวันพี่จุ๊บอาเชนพี่ดาอรชัยวันนี้รู้สึกตื่นกับ Samsung Galaxy A24 ออนไลน์จริงครับก็อยากให้ทุกคนได้มีติดไม้ติดมือไปใช้กันนะครับก็ไว้เจอกันงาน Samsung นะครับนะครับผมก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับมากับงาน Galaxy AI is here ตรงนี้ครับรู้สึกไงกันบ้างครับวันนี้ก็สนุกมากๆครับก็คือทุกๆครั้งที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับ Samsung นะครับในการเปิดตัว product ใหม่ๆอะไรต่างๆก็เป็นอะไรที่สนุกสนานอยู่แล้วเพราะว่าเราค่อนข้างอินกับ product ของ Samsung Galaxy อยู่แล้วเราก็เลยอยากรู้ว่าฟีเจอร์ใหม่ๆฟังก์ชันใหม่ๆและสิ่งที่เขาพัฒนาจากรุ่นเก่าอ่ะมันมีอะไรบ้างผมก็รู้สึกว่า Galaxy AI เนี่ย
ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับทำให้ชีวิตเมื่อกี้ที่ผมไปลองเล่นทำให้ชีวิตผมง่ายขึ้นแบบโหไม่รู้อะเยอะมากๆนะครับก็อยากทุกคนได้ลองใช้นะครับผมคือเป็นปีแรกที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าหลายๆปีเนี่ยหลายๆครั้งโทรศัพท์รุ่นใหม่ก็จะมีแค่แบบสเปคกล้องที่ใหม่ขึ้นหรือตัวบอดี้ที่เปลี่ยนไปแค่นั้นเองแต่วันนี้เนี่ยคือเขาเอาซอฟต์แวร์ที่มันเอฟเฟกตีฟกับชีวิตเรามากๆคือถือได้ว่าแบบ the future is here จริงๆครับผมรีบจับจองกันซะก่อนนะครับก่อนที่สต็อกล็อตแรกจะหมดและจะต้องรออีกเป็นระยะเวลานานนะครับมีก่อนคิงก่อนนะครับก็ฝากกันไปเท่านี้นะครับรอติดตามคอนเทนต์ดีๆจากทางM Choice นะครับในรอบหน้านะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันขอบคุณครับครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผม